ดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับตาอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะไปนอกสถานที่กันบ้างนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นในชื่อคลิปเลยค่ะว่าตาจะพาทุกคนไปทานปิ้งย่างเกาหลีนะคะร้านดังนะคะแซมาอึนนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นร้านดังที่แบบใครไปเกาหลีก็คือต้องไปโดนนะคะซึ่งเราก็ต้องไปโดนเหมือนกันค่ะในวันนี้เพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามันจะปังไหมรสชาติจะเหมือนเกาหลีไหมแล้วบรรยากาศร้านจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางไปรับน้องคนหนึ่งนะคะที่อะไรนะ G Tower ค่ะที่ G Tower นะคะน้องไปทำอะไรนะคะส่งของน้องนะคะน้องเขาเหมือนเขาไม่ได้มาโลกกว้างนานยังไงไม่รู้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจอกับแป้นพิมพ์แล้วเขาให้ทิ้งเครื่องไว้7-10วันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมาใหม่แล้วสรุปก็เอากลับมาหรอใช่ก็ทิ้งไว้ไม่ได้ไม่ต้องทำงานไงก็เลยแล้วมันใช้ทำงานได้อยู่ปะใช้ทำได้แต่แค่มันไม่สมบูรณ์แบบคิดว่าจะซื้อใหม่เลยเฮ้ยแก้ปัญหาผิดจุดวันนี้สมาชิกของเราทั้ง3คนนะคะชีพิมชีโป้งชีตากำลังจะไปกินปิ้งย่างเกาหลีจ้าเย้แบบสับแบบปลอมๆอ่ะเรากำลังจะไปกินปิ้งย่างชื่ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วสมาอือแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ G Tower เอาคอมมาซ่อมอยู่แต่ว่าตัดสินใจไม่ซ่อมละเพราะจะซื้อใหม่รวยเลิศว่ะปังมากมาทำอะไรคะมากินข้าวคุณเยอะตั้งเยอะเราต้องไปเอาคิวก่อนนะมามันฟูลี่บุ๊กสรุปคือวันนี้เราอดค่ะทำไมอดเพราะว่าฟูลี่บุ๊กกิ้งทูเดย์ค่ะช่วยพูดให้ฟังหน่อยหลังจากที่เราขึ้นไปดูชื่ออะไรนะแซมาอูเพราะว่ามันเต็มใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนแผนแบบกระทันหันเลยแล้วเราก็ได้ข้อสรุปว่าเราจะไปกินเปิ้ลหมูกระทะที่ห้วยขวางกันนะครับส่วนนี้ก็จะมีกาก้าที่เรากินระหว่างทางเพื่อลองท้องก่อนเพราะว่าหิวมากนี่เป็นเมนูเบอร์รี่คัมเบอร์อร่อยมากแนะนำเลยเลยคอมเมนต์มากๆราคาเท่าไหร่ราคา135บาทเพราะว่าเราแอดไข่หมูเพิ่มถ้าไม่ใส่ไข่หมูก็จะลดลงประมาณ10บาทนะครับก็ไปหายกินกันได้นะครับผมนึกว่า130บาทค่ารอเพราะว่าเขาทำนานมากเขาทำนานมากเพราะว่ามันน่าจะเป็นเมนูที่เขาไม่ค่อยมีคนสั่งกันแล้วเขาปั่นแบบปั่นประมาณ5รอบได้ปั่นแล้วปั่นอีกปั่นแล้วปั่นอีกอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมชื่ออะไรคะไปต่อป่ะ A few moments later ตายนะคะเราก็ไม่จบที่เปิ้ลจริงๆเพราะว่าเพราะว่าเปิ้ลก็คือโอ้คนมากมายหลายล้านนะคะ Eventually สุดท้ายก็มาจบที่หนองคายค่ะทุกคนรับบทคือมาจบที่นี่น้องโป้เป็นไงบ้างคะวันนี้หิวมากเลยหิวมากไปไหนก็ปิดโอ้สุดยอดมันไม่ได้ปิดแต่มันคนเยอะหรือเปล่าไปไหนก็คนเยอะเยอะเยอะเหมือนแบบคนอยู่บ้านกันแบบไม่ออกมากินข้าวอะไรเงี้ยพอออกมาได้คนก็ออกมาร้านดังๆอย่างเงี้ยเราไปก็คือเต็มตอนนี้เราอยู่ร้านหนองคายอะไรสักอย่างอยู่ที่ไหนอยู่ที่เอกมัยใช่ป่ะเอกมัยเก่งมากน้องป้องนะคะอันนี้ก็คืออยู่ข้างเตาเวอร์ไปเลยไฟโอ้เมื่อมีไฟนั่นคือหนองคายค่ะพี่เ
หมดสภาพเพราะหิวข้าวมากไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก็คือหิวข้าวมากตอนนี้สั่งอะไรไปบ้างอะย่างเกาหลีสั่งส้มตำกุ้งสดแล้วก็ต้มแซ่บแล้วก็ไส้ย่างที่หมดแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอหมูย่างค่ะเลิศเดี๋ยวเรามาลองดูกันซึ่งร้านเนี้ยคืออยากแนะนำสำหรับคนที่อยากกินปิ้งย่างเพราะว่าถูกและอร่อยและดีไม่วะดีแต่ว่าไม่ต้องเนี่ยมากันเดียวก็ได้คิวมันจะน้อยเออตามนั้นเนาะทุกคนเดี๋ยวรออาหารมาแป๊บเจ้าหมูกระทะที่ฉันฝันถึงพี่เร็วๆหน่อยจ้าอุ้ยเขามีช้างด้วยอ่ะมึงช้างอะไรวะงาพามตลกออกตลกปะไม่เซ็งวะโอ้ช่วงนี้ได้กินเนาะก็ค่ะจ้าน้องช่วยกันนะจ้าน้องพี่เออช่วยกันค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้รับบทถ่ายรับบทที่ชุดนี้เท่าไหร่นะไม่รู้170กว่าบาทเออ170 170เป๊ะป่ะอันนี้จานที่เท่าไหร่แล้ว3ค่ะเขาชอบคนกินเยอะพี่ใครชอบคนกินเยอะทุกคนไม่อ่ะมันไม่ขาดหรอโอเคค่ะทุกคนก็ตอนนี้ตากลับมาถึงห้องเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเรียกได้ว่าวันนี้คือช้ำใจมากเพราะว่าสรุปแล้วก็ไม่ได้กินแซมอื่นตามชื่อคลิปที่ตั้งไว้เนาะเพราะว่าแบบคือมันไปถึงแล้วมันเหมือนเขาปิดรับคิวไปแล้วเลยอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้กินแล้วพอจะไปกินหมูกระทะคุณเปิ้ลก็คนเยอะอีกอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออต้องไปกินหนองคายหมูกระทะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อร่อยเหมือนกันนะอยู่ okay. ตรงที่เอกมัยนะคะถ้าสมมติว่าใครอยากกินหมูกระทะก็ที่นี่ก็ได้คนไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ราคาถูกสักวันหนึ่งจะต้องพาทุกคนไปกินแซมอื่นด้วยกันนะคะยังไงก็รอติดตามคลิปต่อไปเนาะว่าเราจะได้ไปกินเมื่อไหร่เราจะทำสำเร็จเนาะสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ